ิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงแล้วก็เราพูดมาตลอดเวลาก็คือการลดไขมันส่วนเกินในร่างกายแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งหลายพอลดน้ำหนักเราลดกล้ามเนื้อเราก็ดูเหี่ยวดูเฉาถูกไหมหลักการของเราก็คือลดไขมันส่วนเกินนะครับอยู่ในวงการแข่งกินมา9ปี9ปีครับ9ปีพฤติกรรมการกินคือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะเราต้องฝึกถ้าอย่างนั้นอ่ะอาจารย์เรากิน GS ไปด้วยน้องเขากินเยอะไปด้วยมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าผอมลงได้หรอกแต่มันก็จะช่วยให้ไม่ควรคืบอันนี้ใช่ไหมอันนี้ชัดเจนครับก็จะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นแหละไขมันก็จะน้อย